กาบเปี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกเร่รัดรัรตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาและประธานาคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาใค้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะนัมนตวีว่าการกระทรวงการคลังที่แม้ว่าท่านจะติดภารกิจเดินทางไปเยือนสปปลาวในวันนี้แต่ท่านได้กลณามอบอมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงการคลังนายจุลพันธ์มวิวัฒ มาตอบกระทู้ของกระผมแทนซึ่งกระทู้ที่กระผมตั้งถามนั้นคือปัญหาและอุปสรรคขององค์รกรปกครองส่วนท้องถิน่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562นั้นเกี่ยวข้องกับองค์รกรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมด7,774แห่งยกเว้นอาบาจอซึ่งไม่มีหน้าที่ในการเก็บภาษีนี้แล้วเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับผมขอตั้งกระถู้ถามเรั่มนปรีว่าการกระทรวงการคลังดังต่อไปนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระ่ญญัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ .2562 มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563โดยออกมาแทนพระัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินกับพระัญญัติและพระราชก,กำหนดภาษีบำร,รุงท้องที่ ซึ่งให้ยกเลิกไปแล้วทั้งสองฉบับโดยตั้งแต่ใช้กฎหมายฉบับนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง7,774แห่งไม่นับรวมอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บภาษีในส่วนนี้ลดไปจากที่เคยจัดเก็บตามกฎหมายเดิมโดยเฉพาะในปีพศ2563และพศ2564ซึ่งรัฐบาลให้เก็บภาษีเพียงร้อยละสิของที่ประเมินได้ เป็นเงินไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปีจึงมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะทำโครงการด้านบริการสาธารนณะและกิจกรรมสาธารนณะในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไรก็ดีในปีพุทธศักราช2 5 6 6คือในปีนี้การจัดเก็บภาษีคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับที่เคยจัดเก็บตามกฎหมายเดิมก่อนที่กฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2 6 5ครมชุดที่แล้วได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับปีหน้าคือปี2 6 7เป็นต้นไปให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้คณะกรรมการการปรกครองท้องถิ่น,นทฒิสภาได้ลงวู้ที่ศึกษาดูง,งานองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วง4ปีที่ผ่านมากว่า50จังหวัดในทุกภาคของประเทศได้รับรายงานและข้อร้องเรียนถึงปัญหาอุปสรรคและก็กัะข้องในการดำเนินการแจกเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีในช่วงแรก3ข้อดังนี้ครบับข้อ1ในรอบปี ข้อหนึ่งกระทรวงคลังจะจัดงบประมาณชดเชยให้องคอก์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่มเติมสําหรับปี2564ที่ยังไม่ได้รับหรือไม่รวมทั้งชดเชยกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลนครและเทศบาลเมืองซึ่งส่วนใหญ,ญ่ย,ยังไม่ได้รับการชดเชยจากการที่ได้ลดการเก็บภาษีนี้ลงเหลือร้อยละสิบในปี2563และ2564อย่างไรคำถามที่สอง ในรอบปีพศ2566ร,รัฐบาลได้ประกาศให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงร้อยละสิบเพื่อเป็นของของวัญปีใหม่ในปีพศ2566ให้กับประชาชนกระผมเห็นว่าเป็นนโยบายลใลแนวทางที่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะรัฐบาลไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลไปเป็นของของวัญให้ประชาชนแต่ไปเอาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีการชดเชยรายได้ส่วนนี้ที่หายไปมากกว่า5,000ล้านบาทให้กับองค์รกรปกครองส่วนท้องถิน่นก็หวังว่ารัฐบาลชุดป,ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ในโยบายนี้ไปให้ของขวัญกับประชาชนเพราะเงินที่ท่านนาไปคืนให้กับผู้ที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพียงไม่กี่ล้านคนที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่นั้นเป็นเงินที่นํามาจากองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด7,000กว่าแหง่ง ที่จะนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศและกระทูถามในรอบแรกนี้กระตูถามที่สามกระทรวงการคลังมีแนวทางที่จะพิจารณาปรับอัตาราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี2 5 6 7เป็นต้นไปอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงสองเดือนพอเริ่มต้นหนึ่งมก,กราคมองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะเริ่มกระบวนการในการประเมินการเก็บภาษี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีอายุครบ5ปีในปีหน้านี้จึงอยากเรียนถามว่ากระทรวงการจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาร่วมกันหรือไม่โดยเฉพาะตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอยังขณะนี้ก็มีกระแสะข่าวบางกระแสะว่ากระทรวงการจะเพิ่มมาตราภาษีที่ดินที่เป็นแปลงเกษตรกรรมขึ้นไปอีกอาจจะเป็น15เท่าเพื่อแก้เกม คนมีที่ดินว่างเปล่าที่นําพืชการเกษตรมาปลูกโช๊กข่าวให้เป็นแปลงทางเกษตรทําให้รัฐรู้สึกว่าเสียโอกาสในการเก็บภาษีคําถามสุดท้ายกับผมจะขอญาตเรียนถามในช่วงถัดไปครับขอกราบเรียนถามท่านรัฐมนตรีเพียงแค่นี้ก่อนครับกราบความเคุรครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมนิวัต์รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มาตอบกระทู้ของท่านพลเอกเลิศรัฐครับต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับผมได้รับทราบมาว่าท่านติดตามเรื่องของภาษีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการสอบถามไปยังส่วนงานของรัฐในเรื่องของปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง นะครับซึ่งผมเองต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมเข้าใจว่ากระทู้นี้คงจะถามมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันมันมีเนื้อหาซึ่งเ,เป็นเรื่องของเรื่องที่ผ่านมาแล้วพอสมควรด้วยนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเ,เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่มา กำลังจะเข้าสัปดาห์ที่8เท่านั้นนะครับก็เป็นภาระหน้าที่ที่เรารับไม้รับช่วงต่อมาซึ่งเราจะปฏิบัติภารกิจให้มันดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกส่วนงานนะครับในประเด็นแรกครับท่านมีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี6364นะครับผมตอบรวมๆไปนะครับเพราะว่าทั้งสองปีเนี่ยใช้มาตรการเดียวกันนั่นก็คือการ ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง90%เหลือเพียงแค่10%ซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับการจัดเก็บไรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับตอนที่มีการออกกฎหมายนี้มาเมื่อปี62เนี่ยการประเมินบอกว่าในกรณีที่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางท้องถิ่นหากสามารถเก็บได้เต็มประสิทธิภาพนะครับน่าจะจัดเก็บภาษีได้เกือบราว40,000ล้านบาทครับ แต่ในข้อเท็จจริงเมื่อมีการปรับลดเรื่องของอัตราภาษีลง90%ในช่วงนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บตัวเลขอยู่ราว3,000ล้านบาทเศษนะครับ10%คิดง่ายๆก็หมายความว่ามีการสูญเสียรายได้ราว30,000ล้านบาทอย่างที่ท่านเรียนเนี่ยถูกต้องนะครับในส่วนของปี63เองครับมีการอนุมัติผ่านมาติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมืม่อวันที่2มิถุนายน2563ครับซึ่ง เมื่อได้รับการอนุมัติและการปรับลดภาษีเหลือ10%แล้วเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขชดเชยให้กับท้องถิ่นในปี63สองครั้งครับครั้งแรกคือการพิจารณาผ่านพระราชบัญญัติแปรติงบประมาณนะครับการแตรติพระราชบัญญัติงบประมาณปี64เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปรวมทั้งสิ้น10,000กับ68ล้านบาทนะครับส่วนที่2ครับเป็นการตัดงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจําเป็นอีกเป็นจํานวนเงิน19 7 0ล้านบาทเศษนะครับเพื่อชดเชยรายได้ให้กับทั้งสงส่วนนะครับในส่วนของงบแปรริเนี่ยเป็นการชดเชยให้กับอบตอแล้วก็เทศาบาลตําบลคือขนาดเล็กนะครับหนึ่งล้านบาทในขณะที่19 7 0ล้านบาทเนี่ยเป็นการชดเชยให้กับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศาบาลนครแล้วก็เทศาบาลเมือง นะครับอันนั้นเป็นการชดเชยบางส่วนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่ครบถ้วนกับสิ่งที่ท้องถิ่นได้สูญเสียอะไรได้ไปนะครับในปี2564ครับในขั้นตอนในขณะนี้เนี่ยหลังจากที่มีมติคณะร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่16มกราคมปี64ครับเพื่อกําหนดให้อัตราภาษีเนี่ยลดลง90%นะครับตามมาตรการข้างต้นเนี่ยคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหรือกอกทนะครับ เมื่อคราวประชุมเมื่อครั้งที่4วันที่18กรกฎาคมปี2565เนี่ยได้มีมติเห็นชอบแนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่อ,อกปทครับโดยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากการแประยะติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567หรือในปีงบประมาณต่อไปหรืองบกลางเป็นต้นนะครับคือหาช่องทางในการที่จะหาเม็ดเงินมาชดเชยซึ่งขณะน,นี้พรบง,งบประมาณปี2567เนี่ยอยู่ระหว่างการ กลับไปทบทวนรายการนะครับแล้วก็ส่งคำขอเข้ามายัางสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกใน,ในช่วงต้นมกราครับก็จะเข้าสู่กระบวนการโดยจะมีผลบังคับใช้ในราวเดือนตางเดือนเมษายนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปฏิทินงบประมาณ ในในการนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการชดเชยรายได้ของอ,อปทนั้นเนี่ยนะครับที่ได้ผลที่ได้รับผลกระทบต้องดําเนินการผ่าน,นกลไกของกกทนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการากระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นนะครับซึ่งมีผู้แทนที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย ร่วมเป็นคณะกรรมก,การเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมะติกกทที่เกี่ยวข้องต่อไปต้องเรียนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งมาเข้าสู่การบริหารราชการก็ตามนะครับแต่มติคณะรัฐมนตรีในชุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะต้องมาชดเชยรายได้ให้แก่ท้องถิน่นนี้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีผลผูกพัน กับคณะรัฐมนตรชชีชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการชดเชยเนี่ยเมื่อทางกกตได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้วเมื่อส่งเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีและกรรมธิการงบประมาณซึ่งจะมีการตั้งขึ้นในอนาคตอัในใกล้ก็คงจะต้องนําไป,ไปพิจารณาเพื่อที่จะดูในเรื่องของการใช้การแปรยติหรือการใช้งบรายจ่ายกลางปีหรือการใช้งบประมาณกรณีฉุกเฉินและจําเป็น นะครับเพื่อที่จะเข้าไปชดเชยไรายได้ให้แก่ท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมต่อไปนะครับคำถามที่2ครับในปี2,566มีการเก็บลดลง10%นะครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่แน่ใจว่าในขณะนั้นใช้คําว่าของขวัญปีใหม่หรือไม่นะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามละเอียดนะครับผมเรียนยนี้ครับแต่ว่าจากการชี้แจงที่หน่วยงานราชการได้ให้ข้อมูลมานะครับ สาเหตุในการที่รัฐบาลชุดนั้นเนี่ยนะครับในขณะนั้นได้มีการตัดสินใจเพื่อที่จะปรับลดราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง10%นะครับในปี2566เนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่ามาตรการการลดภาษีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงนะครับคือ 1. เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์แพร่ระบาดของโค,รโครโวรัส นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในระยะที่เปราะบางมีความจําเป็นต,ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับและกะ็ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงนะครับเรื่องที่2ครับคือเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดของระยะเวลาการยกเว้นและบรรเทาภาวะภาระภาษีตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับได้แก่การยกเว้นการจัดเก็บภาษีสําหรับเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมใน3ปีแรกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรา96ของพรบรภาษีที่ดินและการบรรเทาการชำระภาษีใน3ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีภาระภาษีในระหว่างสูงกว่าภาษีโรงเรือนแล้วก็สูงกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่นะครับในประการที่3ครับ วัตถุประสงค์ที่ได้มีการลดภาษีลง10%เนี่ยนะครับคือการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะช่วยให้ท้องถิน่นเนี่ยนะครับมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกผ่านทางการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นครับทำให้รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของภาษี นิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะได้เพิ่มมากขึ้นและก็จะทําให้ทพปทอ,อ,อปทอทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถได้รับการจัดสรรรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเมื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีการขยายฐานภาษีนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นในระยะยาวต่อไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็น,นกลไกซึ่งจะทําให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการที่จะเดินหน้า,าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน สำหรับปี2 5 6 7ครับคำถามที่สามครับมีการมีแนวทางในการปรับอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของแปลงเกษตรเนี่ยครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าสำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันเราไม่มีแนวความคิดนะครับในการที่จะไปปรับอัตราสำหรับเรื่องของแปลงเกษตรเรื่องแปลงเกษตรเนี่ยผมเรียนท่านผ่านท่านประธานไปนยังท่านเลิศรัฐด้วยความเคารพครับ,รบผมว่าเราท่าน เคยอภิปรายในสภากันหลายครั้งนะครับผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของภาษีตัวนี้แล้วเราก็มีความห่วงใยในประเด็นที่เกิดขึ้นหนึ่งคือแน่นอนว่ามันเป็นภาษีซึ่งควรจะต้องเป็นไรายได้ของท้องถิน่นซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นได้แต่ในขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีในอัตราที่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ถือครองที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราห่วงใหญ่และข้อที่สามที่ทุกคนห่วงใหญ่เราก็รู้กันดีว่ามันมีนกลไกของการที่มีเอกชนรายใหญ่หรือในทุนก็ตามที่เป็นเจ้าของที่ดินจํานวนมากเนี่ยนะครับลงทุนปลูกกล้วยปลูกไม้ยืนต้นอะไรต่างๆอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะใช้คําว่าหลบเลี่ยงก็ได้นะครับมันก็เป็นการหลบเลี่ยงประเภทหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามช่องทางของกฎหมายก็ตามนะครับเป็นการบริหารภาษีของเขานะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราเห็นถึงประเด็นปัญหาครับ แนวความคิดในเรื่องของการปรับเกณฑ์ในเรื่องของภาคการเกษตรเพิ่มเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันครับแต่ในสําหรับตัวรัฐบาลเองเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่เคยพูดคุยในประเด็นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวความคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงนักเพราะว่าหากว่าเราปรับเพิ่ม15เท่าอย่างที่ท่านได้เรียนที่ท่านเป็นห่วงนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกระทบกับเฉพาะเอกชนรายใหญ่หรือในทุนที่เขาไปปลูก ไม้ในพื้นที่ของตนเพื่อที่จะเพื่อเพื่อที่จะบริหารเรื่องของการเ,าเลี่ยงภาษีเท่านั้นนะครับแต่มันกระทบกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกนี้เนี่ยเป็น,นกลไกที่คงจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัตินะครับในส่วนของเรื่องของแนวความคิดในเรื่องปี2 5 6 7ผมเรียนอย่างนี้ครับรัฐบาลต้อง ผมยอมรับครับว่ายังไม่ได้มีการนัดประชุมอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการว่าแนวทางสําหรับพระราชบัญญัติเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 67, 68, 69ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไร แต่เรายืนยันกับท่านครับว่าเรากลับไปวันนี้เนี่ยได้รับการกระตุ้นเตือนจากท่านต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมเองจะกลับไปที่กระทรวงในช่วงวันนี้และจะได้พูดคุยเพื่อที่จะมอบนโยบายว่าเราคงจะต้องมานั่งพิจารณากันในเรื่องของกรอบการดําเนินการในเรื่องของพรบภาษีและที่ดินสิ่งปลูกสร้างในปี2567อย่างไรเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบกับรายได้ของท้องถิน่นอย่างมีนัยสําคัญไม่กระทบหนักเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนผ,ผู้ซึ่งถือครองที่ดินและมีภาระในการจะต้องชําระภาษีด้วยนะครับอันนี้เราจะําไปดําเนินการโดยเร็วที่สุดและจะส่งคําตอบกลับมาให้ท่านพลเอกเลิศรัตน์ผ่านท่านประธานนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันขอบพระคุณครับครับท่านพลเอกเลิศรัตน์วานิชท่านยังมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณครับท่านประธาน พเลเอกรรฐรัรฐตนวนิชย์สมาชิกวุฒิสภากระทู้ถามที่4นะครับท่านประธานมีกระทรวงครังมีแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเกีก่ยวข้องในกรปบิบัติตามกฎหมายฉบับนี้อยู่หลายประการซึ่งสามารถปร,ปรับปรุงข้ไขไปพร้อมกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษีเช่นการปรับปรุงวิธีการคำนวณเพื่อทําให้การประเมินจํานวนภาษีง่ายขึ้นและลดความสลับซับซ้อน การกาหนดนิยามสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ครอบคลุมสถานที่หรือไม่ว่าหรือไม่อย่างไรก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบคาถามนี้กระผมค่อขอสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการลงพื้นที่พบปะก,กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้อแรกพระราชบัญญัติฉบับน,นี้มีเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความสลับซับซ้อนต่อจากการคํานวณเพื่อประเมิจนจํานวนภาษีมีขั้นตอนและปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายประการข้อสอง การนิยามสิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุมทุกสถานที่ทุกประเภทก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเสาโทรคมนาคมก็ไม่มีอยู่ในนิยามพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนราวสองล้านไร่ซึ่งไม่ควรเก็บภาษีเพราะเป็นท,แบบที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าซึ่งมีอัตราสูงถึงว่าละสามในอนาคตเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตนานา,นาประับประการจากการที่รัฐการจัง ผูว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทำเวทีสาธารณะก็พบว่าพราบฉบับนี้มีผลกระทบต่อการเก็บภาษีและรายได้ของท้องถิน่นอาทิ 5, ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตพยาไทเคยเก็บภาษีได้ถึง10.7ล้านบาทแต่เมื่อแช้ตราภาษีตามพรบฉบับใหม่นี้หรือเก็บได้เพียง1.08ล้านบาทลดไปส0เท่าอันนี้ก็ให้เห็นชัดเจนว่า วัตถุประสงค์ในการลดความหลื่มน้ำของภาษีฉบับนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับเก็บภาษีจากคนที่มีไรายได้มากลดน้อยลงก็สามองค์กรปกครองร่องท้องถิ่นจำนวนมากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพียงพอในการดบเนินงานด้านภาษีในเรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมทั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอีกทั้งที่ดินและทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอจึงทำให้เจ้าหน้าที่บางคนใช้ Google ในการประเมินอ,อัตราภาษีซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นรายละเอียดของที่ดินที่มีอยู่จริงข้อ4ที่ดินบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์และเจ้าของไม่อยู่ก็เป็นอุปสรรคในการประเมินและการจัดเก็บภาษีและข้อ 5. แนวเกตขององค์รก,กรปกครองท้องถิ่น ไม่ชัดเจนและสลับซับซ้อนสุดท้ายนี้ผมมีข้อเสในอในการขยายสัสดส่วนการจัดสรรงบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3ประการคือหนึ่งปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยการเสริมสร้างไรายได้และปรับโครงสร้างภาษี2ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้และแบ,บ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและ3จัดสรรงบ ชดเจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในกรณีที่รัฐบาลลดหย่อนภาษีประชาชนเป็นกรณีพิเศษ,ษกระผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรจะได้เน้นการกระจายอำนาจลดความเดือมล้ําซึ่งเราได้พูดกันในเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่หน่นปี40กว่า20ปีแล้วโดยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ในราวประมาณ700 0 0ล้าน ให้กับองค์กรปกคโโรองส่วนท้องถิ่น7,850แผงผมเห็นว่าควรจะเพิ่มอีก1 2ถึแสนล้านบาทในปีประมาณ67และปี6 8เพื่อที่องค์กรปกคโรองส่วนท้องถิ่นจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่รับถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะฮะตอบเพิ่มเติมตามที่ได้ถามครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธอมนวั รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อคําถามส่วนที่สองของท่านพลเอกเลิศรัตน์นะครับในเรื่องของแนวทางอุปสรรคแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะครับเราใช้ภาษีนี้มา4ปีแล้วครับก็เห็นปัญหาตรงกันครับทุกฝ่ายเห็นปัญหาตรงกันแล้วก็มองว่ายังมีความจําเป็นแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของกระทรวงการคลังเองเนี่ยเรามองว่าตัวพรบฉบับนี้เนี่ยเป็นพรบรซึ่งมีความโดยหลักคิดนะครับมีความ ถูกต้องในระดับหนึ่งมีความเหมาะสมเพราะว่ามันเป็นการเก็บภาษีในอัตราที่ก้าวหน้าครับแล้วก็มีการยกเว้นลดหย่อนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรที่ได้รับยกเว้นฐานภาษีถึง50ล้านบาทแรกนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยหลักก็ได้รับยก,ยกเว้นภาษีถึง50บล้านบาทแรกในเบื้องต้นก่อนนะครับนอกจากนี้น,น,นะครับกิจการสาธารณะก็ได้ลดหย่อน 90หรือห0เซตามแต่กรณีและต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลไกซึ่งพยายามที่จะสร้างระบบภาษีซึ่งมีความเป็นธรรมแล้วก็เกิดการจัดเก็บที่เหมาะสมเพราะโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราคงไม่ประสงค์ที่จะให้มีพื้นที่ดินของประเทศที่มันทิ้งว่างร่างเปล่าโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะมันไม่เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจนะครับในในมุมหนึ่งนั้นมันคือหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เราเอามาประกอบเข้าส่วนในเรื่องของการ แก้ไขกฎหมายผมต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยพรบรหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายเนี่ยนะครับกำหนดว่าเมื่อครบ5ปีเนี่ยกฎหมายทุกฉบับก็ต้องมีการประเมินผลสมริ์ของการออกกฎหมายทุก5ปีนะครับปีหน้าปี2567ก็จะครบวาระของพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะได้มานั่งถกกันในรายละเอียดโดยละเอียดว่ากฎหมายนี้มีจุดอ่อนช่องโหว่อุปสรรคอะไรในการดําเนินภารกิจจริง นะครับซึ่งคงจะได้มาทกถแถลงและก็หากมีกลไกที่มีความจําเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายแน่นอนว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นภาระของรัฐสภานะครับซึ่งทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คงจะต้องมาเป็นภาระนะครับในการที่จะมาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยเฉพาะการตั้งการบาธิการเพื่อมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของประเด็นต่างๆที่มีมีการพูดคุยกันอยู่ผมพอจะสรุปแล้วก็ขออนุญาตจะเรียน เพิ่มเติมจากประเด็นที่ท่านผดเอกเลิศรัฐได้เรียนมาซึ่งเ,เรารับทุกประเด็นนะครับไปพิจารณาต่อเนื่องต่อไปนะครับในสิ่งที่ท่านได้เรียนมานอกจากนั้นเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาซึ่งมีผู้เสนอให้ทบทวนเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย <c oughs> เช่นเรื่องของการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในกทมเนี่ยนะครับเรียกว่าเอากล้วยมาลงเพื่อที่จะหลบเป็นการเลี่ยงภาษีเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรประเด็นเรื่องของกร,กรณี ค้างจ่ายภาษีไม่ชําระภาษีเนี่ยค่าปรับปัจจุบันเนี่ยตเต็มอัตราที่4 0ของภาษีที่ค้างเก็บซึ่งค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าบ้านหลังหลักเนี่ยนะครับห้ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้องค์การอ,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 อปรทอในต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะเก็บภาษีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพาาดานดังกล่าวค่อนข้างสูงนะครับเราอาจจะต้องมีการพิจารณาเพื่อที่จะปรับลด เพดานดังกล่าวลงมาให้เหลือในตัวเลขที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของที่ดินอนุรักษ์เช่นที่ดินป่าไม้ป่าชายเลนที่ท่านได้เรียนนะครับไม่ควรถูกจัดเก็บภาษีครับควรจะได้รับการยกเว้นนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็จะรับไปพิจารณานะครับนอกจากนั้นสิ่งปลูกสร้างบางประเภทครับเช่นเสาไฟฟ้าเสาโทรคมนาคมเนี่ยก็มีคําถามว่าเราควรจะเก็บภาษีหรือไม่เนื่องจากเดิมเนี่ยนะครับภาษีเก่าเนี่ยเราเคยเก็บอยู่ครับแต่ในปัจจุบันตามนิยามของกฎหมาย พรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่อยู่ในนิยามของสิ่งปลูกสร้างนะครับตรงนี้เราก็รับไปพิจารณาทบทวนเพื่อที่จะหาข้อสรุปและนําเสนอต่อ,อการขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายต่อไปหากมีความจําเป็นนะครับก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานได้ตอบน่าจะครบถ้วนในประเด็นที่ท่านพลเอกเลิศรัตน์ได้เรียนมาและต้องเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านเลิศรัตน์ว่า รัฐบาลรับฟังประเด็นของท่านนะครับแล้วก็จะขออนุญาตนําประเด็นเหล่านี้ไปพูดคุยหารือในชั้นของขอกระทรวงการคลังเพื่อที่จะนําเสนอต่อคอ,อรมอหรือส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องต่อไปครับขอบพระคุณครับครับก็ทางนบตีก็ชัดเจนนะครับเรื่องใดที่ท่านจะให้ข้อเสนอแนะก็จะนําไปท่านพลเอกเลิศรัตน์มีอะไรติดใจไหมครับกรับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับกับผมพลเอกเลิศรัตน์อัตนราวานิช ต้องขอกราบขอบคุณท่านผ่านไปท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับอมรวิวัต์ที่ท่านสอบได้อย่างละเอียดท่องแท้ทาหน้าที่เหมือนฝ่ายค้านอดีตนะครับ <c oughs> ที่ไม่ได้ตอบแบบรัฐบาลตอบนะ <c oughs> ก็คิดว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวอปพเนี่ยรอคําตอบจากท่านที่จะปรับปรุงกฎหมายนี้ให้เป็นกฎหมายที่ตอบเจตนารมณ์เดิมในการลดความหลื่อมล้า แล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้ขอกลับขอพระคุณครับท่านประธานครับก็ขอขอบคุณ,คณรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับที่มาตอบกระทู้ในวันนี้นะครับ